ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o สโตครีเอเตอร์ n าแนกับการดูดวงไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านทั้งท่านที่เคยดูเป็นประจําและท่านที่มาใหม่นะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้ไลน์เดียวเท่านั้นไม่มีไลน์อื่นนะครับมอสโต95นี้นะครับและที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะ โอเคครับวันนี้เราก็จะมาดูดวงแรนดอมกันนะครับซึ่งผมจะใช้ไพ่สองสำรับในการดูนะครับคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะไม่ต้องเลือกกองไพ่ไพ่สองสำรับนี้จะใช้เสริมกําลังซึ่งกันและกันในการดับเบิลเช็คพลังงานนะครับนะเพื่อความโชคดี2เท่าทวีคูณอะไรประมาณนี้นะครับหัวข้อแรนดอมที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ ข่าวดีปาฏิหาริย์ที่จะเกิดกับคุณเร็วๆนี้เออน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับทำใจสบายๆระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์พระคุณพ่อแม่บิดามารดา,านึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพหรือจะทำใจโล่งๆว่างๆก็ได้เช่นการทำใจให้เป็นสมาธินะครับนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเปิดไพ่ไปด้วยกันเลยนะครับเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นๆนะครับเ,ออเริ่มจากสำรับที่หนึ่งก่อนนะครับโอเควันนี้ใบแรกคุณได้ไพ่ มือดีอีกแล้ววันนี้ใบแรกมาสิบถ้วยเลย10 of Cups ความอุดมสมบูรณ์พูนสุขครอบครัวสุขสั์ใบนี้นะครับตีความได้หลากหลายอย่างแต่ความหมายหลักๆคือความอุดมสมบูรณ์พูนสุขนะ ถ้าคนโสดอยากมีคู่มีโอกาสได้คู่คนมีคู่มีครอบครัวแปลว่าครอบครัวสุขสันต์หรือไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานะใดๆก็แล้วแต่แปลว่าคุณควรจะมีสุขดีเป็นพื้นฐานแน่นอนว่าคนเราอาจจะไม่ได้มีสุขร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันก็ไม่ได้ทุกร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างคละเคล้าปะปนกันไปแล้วแต่โอกาสต่างคำต่างวาระขอให้สบายใจกับไพ่สิบถ้วยใบยแรกนี้นิมิตหมายอันดีของความสุขความเจริญที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วในบางท่านด้วยนะครับ สิถ้วย10 of Cups การันตีตามตำราสากลค,ความสุขความเจริญมาแล้วหรือบางท่านได้รับแล้วด้วยซ้ำนะไปกันต่อนะโอเคอืมสบายใจเลยใบยแรกสวยงามสวยงามเออใบถัดมาจะเป็นอะไรมาลุ้นกันนะครับเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นๆโอ้แปดดาบ ไม่ต้องกลัว8ดาบนะครับ8 of Swords ใบแรก10ถ้วยมีความสุขไปแล้ว8ดาบนี้ผมมองว่าเป็นความคิดกังวลล่วงหน้าของคุณคุณอาจจะมีภาวะที่กังวลล่วงหน้าคิด ห่วงกังวลในสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดหรือแม้แต่กังวลว่ามีเหตุการณ์ใดอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่แบบนี้บางท่านอาจจะอยู่ในภาวะที่โดยรวมก็มีความสุขดีแต่ก็อดกังวลไม่ได้ว่าเดือนต่อไป3เดือนต่อไปปีหน้าจะเป็นอย่างไรอย่างนี้นะครับแม้แต่บางท่านมีญาติพี่น้องมีบุตรหลานเป็นห่วงคนอื่นก็ได้เช่นกันนะครับไม่ต้องกลัวนะ ทุกอย่างมีทางออกมีทางแก้ไขทุกคนมีปัญหามากบ้างน้อยบ้างมันจะคลี่คลายไปได้ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูใบถัดไปว่าเขาจะบอกอะไรนะ,ะนี่ไงผมรู้แล้วสิบไม่เท้าเทนออฟวันส์หลายท่านมีโอกาสกังวลเรื่องงานถูกไหมครับ บางท่านอาจจะกังวลว่างานที่ทำอยู่นี้มาถูกทางแล้วหรือ,อยัางงานที่ทำอยู่นี้จะมีอนาคตไปได้ไกลอีกแค่ไหนอะไรแบบนี้หลายท่านเป็นห่วงเรื่องงานหรือแม้แต่บางท่านคิดเปลี่ยนงานอยู่นะก็กังวลว่าจะเปลี่ยนงานดีไหมอะไรแบบนี้ขอให้พักใจวางลงก่อนตั้งใจทำหน้าที่ณนะปัจจุบันให้ดีที่สุดก่อนนะครับการงานที่คุณทำอยู่ผมเชื่อว่าจะนำความสำเร็จมาสู่คุณเป็นอย่างดีนะ ยังเชื่อว่าแม้จะเป็นภาระกายภาระใจที่ค่อนข้างหนักแต่จะนำความสุขสบายมาให้ในอนาคตเลยนะครับผมเชื่ออย่างนั้นเดี๋ยวมาดูใบถัดไปก่อนนะครับเราจะยังไม่ด่วนสรุปนะครับ <laughs> พูดไม่ทันขาดคําถูกใจจริงๆไพ่ทาโร่เป็นอะไรที่อัศจรรย์ปาฏิหาริย์จริงๆเมื่อตกี้นี้มีไพ่ความกังวลมีไพ่ทํางานหนักและตามมาด้วยหนึ่งเหรียญเหรียญมเริ่มเทิมจากฟากฟ้าหนึ่งเหรียญเป็นไพ่โชคลาภถ้าใบเดียวคือได้โชคลาภแน่นอนแต่ถ้าออกมาประกบขยายเรื่องการงานตีความได้ว่า การเหน็ดเหนื่อยของคุณจะคุ้มค่าเหนื่อยได้ผลตอบแทนคุ้มค่าเหนื่อยนะครับหรือเป็นรางวัลชีวิตก็ได้เช่นกันประมาณนี้ทรัพย์สินมหาสารจาก,ากฟากฟ้าตามหน้าไพ่ไพ่ทาโร่อธิบายกันตรงไปตรงมาตามภาพนะครับไพ่ออริจินอลหเหรียญคือโชคลาบ เงินทองจากฟากฟ้าจากมือที่มองไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรให้ให้คุณได้เกิดโชคลาภราวปาฏิหาร์เออนะครับนะแต่ไม่ได้หมายความว่านั่งนั่งนอนนอนเฉยๆจะได้โชคลาภมาโดยง่ายไม่ใช่นะครับคุณต้องขยันขันแข็งด้วยแล้วกอ็อยู่ในความดีเป็นหลักนะครับความถุยยึดถือความถูกต้องเป็นหลักโชคดีถึงจะมานะประมาณนี้ดวงส่วนหนึ่งความขยันขันแข็งอีกส่วนหนึ่งประกอบกันนะครับประมาณนี้ ดูดวงดูให้เป็นกําลังใจชีวิตอย่าไปงมงายนะครับคนเราไม่ใช่ว่าจะนั่งนั่งนอนนเฉยๆแล้วมันจะโชคดีไม่ใช่ต้องทําความดีคู่กันไปด้วยนะโอเคไปกันต่อแล้วก็อือ้เดอะแฮงแมนอาคุณไม่ต้องกลัวแฮงแมน ฮงแมนมันเป็นไพ่ไม่ดีมีร้ายอีกใบหนึ่งซึ่งหมายความว่าเป็นแง่ดีก็ได้หมายถึงการรอคอยความคาดหวังในสิ่งที่จะได้ในอนาคตการรออย่างมีความหวังหรือถ้ามองแบบบางท่านอาจจะเครียดอยู่ก็คือรอบางสิ่งบางอย่างมานานแล้วไม่ได้สักทีขึ้นอยู่กับแต่ละท่านต่างกรรมต่าง,าง,างวาระอย่างไรก็แล้วแต่ขอให้เชื่อมั่นนะครับอย่าลืมว่าวันนี้เรามีใบแรกมาเป็นสิบถ้วยแล้วมีหนึ่งเหรียญด้วยไม่ธรรมดา เอให้คุณมีภาระใจภาระกายหนักแค่ไหก็แล้วแต่นะแฮงแมนเนี่ยมันจะเป็นการรอคอยที่คุ้มค่าอย่างแน่นอนบางอย่างเรียกว่าต้องใช้เวลายกตัวอย่างการปลูกต้นไม้ใหญ่บางต้นอาจจะต้องใช้เวลาปลูกกันเป็น3ปี5ปี10ปีกว่าจะเห็นผลผลิตแบบนี้นะครับลองนึกภาพตามดูนะครับหลายสิ่งหลายอย่างต้องอาศัยเวลาผมเชื่อว่าการรอคอยนี้จะคุ้มค่าอย่างแน่นอนแล้วก็มาดูกันต่อนะอ อ่าสี่เหรียญ four pentacle สบายใจได้บอกแล้วไงว่าห่าค่อยๆเติบโตโดยลำดับ เป็นการรอคอยที่คุ้มค่าคุณจะมีโชคจากการทำงานการทำงานหนักการเหน็ดเหนื่อยใดๆจะเห็นผลคุ้มค่าผลิดอกออกผลและคุณจะมีเงินเก็บตั้งตัวได้สร้างเนื้อสร้างตัวได้ในกรณีที่คุณกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวส่วนคุณที่ยังใช้ชีวิตปกติดีไม่ได้ลำบากใบนี้ทำนายว่าเป็นช่วงที่ดีของการเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บหอมรอมริบสร้างฐานะให้มั่งคั่งยิ่งขึ้นไปอีกก็ได้เช่นกันนะครับหรือจะเป็นการเตรียมเงินสักก้อนเพื่อไปลงทุนใดๆก็แล้วแต่ที่คุณมุ่งหวังไว ก็เป็นไปได้นะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีในการทบทวนการจะใช้เงินว่าจะใช้เงินทําสิ่งใดหรือจะเก็บเงินดีแบบนี้แล้วแต่แต่ละท่านทําตามสะดวกได้เลยนะครับแล้วก็โอ oh oh. ราชินีไม่เท้าควีนออฟบอนส์ การงานโดดเด่นมาเลยใบนี้นะทำนายได้หลักๆ2อย่างเลยอย่างแรกคือการงานของคุณจะเจอตรัสไปชิ้วเลยนะครับคิดอ่านการใดทําสิ่งใดเจริญก้าวหน้าแน่นอนด้วยฝีมือคุณเองหรือคําทํานายที่2ของใบนี้คือ ผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายให้ความเมตตาดีหากคุณทํางานอิสระค้าขายหรือทําธุรกิจส่วนตัวไม่มีเจ้านายนั่นตีความอีกอย่างได้ว่าลูกค้าหรือคู่ค้าหุ้นส่วนผู้เกี่ยวข้องจะให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีโดดเด่นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่สูงกว่าคุณผู้ใหญ่กว่าคุณอะไรแบบนี้นะครับเขาจะสนับสนุนคุณเป็นแบ็กอัพหนุนหลังให้คุณอย่างดีงามมากๆเลยนะสบายใจได้เลยนะครับแล้วก็อ โอ้ oh, สวยงามสามไม้เท้า trio of ones สิ่งที่คุณทำอยู่คาดหวังความก้าวหน้าได้ในระยะยาวถ้าคุณลังเลว่าคุณมาถูกทางแล้วหรืออย่างหน้าไพ่นี้บ่งบอกว่าคุณมาถูกทางแล้วกิจาการงานใดก็แล้วแต่ที่คุณทำอยู่ตอนนี้มาถูกทางแล้วมีโอกาสก้าวหน้าเลี้ยงตัวเองได้พัฒนาตัวเองได้ถึงขั้นมั่งคั่งร่ำรวยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งใบนี้อีกความหมายหนึ่งนะท่านที่ทำงานทางไกลติดต่อต่างประเทศหรือว่ารอคอยสิ่งใดจากทางไกลมีโอกาสได้สมหวังด้วยนะครับดีงามมากไปกันต่อนะครับโอเค เปิดกันสดๆเปิดกันเห็นๆอ่าสบายใจได้เราไม่มีอวยกันนะครับหน้าภพยออกมาอย่างไรทำนายไปอย่างนั้นดีว่าดีถ้าไม่ดีจะมีวิธีแก้ให้อ่าโหดีว่าดีราชินีเหรียญไพ่อภิมหาเศรษฐีนะครับไม่ธรรมดาคุณครับ ใบนี้ออกมาเตรียมตัวรวยได้เลยราปาฏิหารบางท่านอาจจะแย้งในใจว่าเอ้ยฉันยังไม่มีอะไรเลยกําลังเหนื่อยยากแสนสาหัสอยู่มันจะร่ํารวยได้ยังไงคําว่าร่ํารวยในแต่ละคนนี่เราไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องมีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแต่คําว่าร่ํารวยขึ้นหมายความว่าฐานะคุณจะดีขึ้นการกินการอยู่สุขสบายขึ้นรายรับลาเงินมีเงินเข้ามือมากขึ้นเก็บเงินได้มากขึ้นหรือมีบางท่านมีโชคดีแบบนี้อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นไปในทิศทางที่ดีนะ นี่คือพลังงานที่ดีมากเปิดกันเห็นเห็นไม่ได้อวยกันนะไพ่ออกมาดีผมก็ทํานายดีตามหน้าไพ่ตามเนื้อหาตําราสากลราชนีเหรียญคือไพ่อภิมหาเศรษฐีอีกใบหนึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงก็แล้วแต่ดูได้หมดนะครับถ้าคุณผู้ชายมาดูคุณมีโอกาสได้เป็นดวงนารีอุปถัมภ์นารีอุปถัมภ์ไม่ได้แปลว่าอยู่ให้ผู้หญิงเลี้ยงแต่หมายความว่าจะเจอสุภาพสตรีที่ perfect เข้ามาสนับสนุนการใช้ชีวิตให้เติบโตไปด้วยกันอย่างงดงามส่วนคุณผู้หญิงถ้าหยิบได้ใบนี้มาดูคลิปนี้เจอใบนี้ตรงตัวคุณจะมีชีวิตที่ดีราวเจ้าหญิงแบบนี้และไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามในพลังงานรวมราชินีเหรียญหมายความว่าความมั่งคั่งร่ำรวยระดับอภิมหาเศรษฐีรับไว้เลยนะโอเคไปกันต่อพลังงานวันนี้ดีมากแม้จะมีความเหนื่อยยากออกมาบ้างแต่คุณไม่ต้องกลัวความเหนื่อยยากทั้งหลายจะส่งผลดีอย่างแน่นอน และจะนำปาฏิหาริย์ข่าวดีมาให้คุณได้ด้วยนะครับปาฏิหาริย์ข่าวดีของคุณจะเป็นเรื่องอะไรได้บ้างขอให้ไพ่ขยายต่อไปนะครับโอ้โหปาฏิหาริย์มาแล้วครับผมจัดเม้นพรจากฟ้าพรอันประเสริฐคำพิพากษาตัดสินจากสวงสวรรค์คุณทำสิ่งใดไว้คุณจะได้สิ่งนั้นเออใครทำดีมาโดยตลอดขยันขันแข็งมาโดยตลอดซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอด เตรียมรับผลดีเตรียมรับสิ่งดีๆได้เลยนะความสุขสดชื่นกำลังจะมาถึงคุณแล้วแต่ใบนี้ก็ต้องขออนุญาตแนะนำตามตรงไว้อีกในแง่มุมหนึ่งนะถ้าคุณเคยทำผิดไว้ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็แล้วแต่คุณก็ต้องรับผลนั้นเช่นเดียวกันนะครับเราจะไม่อวยกันจนเกินกว่าเหตุเอาเป็นว่าใบนี้คือทำดีได้ดีถ้าทำผิดไว้ก็ต้องรับผลนั้นก่อนนะครับค่อยๆแก้ไขกันไปนะครับ คนเราผิดพลาดกันได้ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจนะคนที่เคยทําผิดพลาดนะครับแก้ไขได้ส่วนคนทําดีมาตลอดเตรียมเฮ hey, ข่าวดีกําลังมาแล้วนะครับนะโอเคไปกันต่อสวยงามพลังงานวันนี้อ่าไพทาโรเป็นอะไรที่อัศจรรย์นะครับโอ้โหพูดไม่ทันขาดคำเมื่อกี้ ไพ่ทาโร่เป็นอะไรที่อัศจรรย์กับหัวข้อวันนี้ปฏิหารข่าวดีที่จะเกิดกับคุณเดอะสตาร์ออกมาเลยใบนี้รู้กันดีอยู่แล้วถ้าคุณที่ดูไพ่เป็นประจำนะความหมายแรกคือ ถ้ามีสิ่งใดที่ต้องฟื้นฟูเยียวยาแก้ไขสิ่งนั้นจะดีขึ้นนะครับได้รับการบำรุงฟื้นฟูเยียวยาแก้ไขและความหมายที่สองตรงตัวคือการมีชื่อเสียงการเป็นที่ยอมรับความเจริญรุ่งเรืองใดๆก็แล้วแต่การมีชื่อเสียงสมัยนี้ไม่ได้ยากเราแทบทุกคนมีสื่อในมือใช้สื่อให้เป็นประโยชน์พรีเซนต์ตัวเองออกสื่อสามารถก้าวหน้าในอาชีพของท่านได้ไม่ว่าท่านจะทํางานอะไรอยู่ก็แล้วแต่ใช้สื่อให้เป็นประโยชน์คุณสามารถมีชื่อเสียงในแวดวงของคุณได้พอชื่อเสียงมาเงินทองจะไปไหน เสียเออมาแล้วบางท่านอาจจะมีโชคดีมีชื่อเสียงได้ชั่วข้ามคืนเลยนะสมมุติว่าคุณทําคลิปอะไรสักอย่างพรีเซนต์ตัวเองพรีเซนต์สินค้าพรีเซนต์บริการของคุณลงออนไลน์แบบนี้ยแล้วจู่ๆมันเป็นไวรัลเปรี่ยงปร่างขึ้นมาคุณดังได้เลยนะนี่อาจจะเป็นปฏิหารอีกอย่างหนึ่งลองดูนะครับทำให้สุดฝีมือเดี๋ยวสิ่งดีๆตามมาเองอ่าให้เชื่อมันให้ศรัทธานะครับแล้วก็ไปไปกันต่อนะอ่า โอ้โหเชื่อมัน่นศรัทธาสุดยอดใบนี้น่ารักผมชอบย้ำบ่อยๆเลย strange ออกมาสาวแกร่งกับสิงโตนะครับเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายปัญหาใดๆที่เคยมีมาจะถูกคลี่คลายหรือพบทางออกประมาณนี้ สาวแกร่งกับสิงโตไพ่สเตรนทตามตำรายิบซีทาโรส,สากลบ่งบอกไว้ชัดเจนว่าปัญหาใดๆจะถูกคลี่คลายสิงโตที่ดุร้ายดุดันเจ้าป่าจอมพลังแบบนี้แต่ต้องมาเชื่องอยู่ในอ้อมกอดหญิงสาวเชื่องเป็นแมวเลยแบบนี้ทำนายกันตามตรงว่าเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายทุกปัญหาจะแก้ไขได้ทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะเอาอยู่เอออยู่มัดเลยนะครับประมาณนี้นะขอให้เชื่อมั่นในความสามารถของคุณและดวงชะตาที่ดีนะช่วงเวลานี้นะครับ รับรองได้เลยเอไปกันต่อเลยนะครับดีงามแน่นอนโอ้สี่ถ้วยฟอ r ครับใบนี้เป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะดีแต่มีคำเตือนแฝงอยู่เล็กน้อยคือ,อให้คุณใช้ชีวิตตามปกติได้แต่ให้ระมัดระวังตัวเลือกที่เข้ามาสักหน่อยออถ้าสิ่งดีก็น้อมรับไว้แต่ถ้าสิ่งใดไม่ดีก็ปฏิเสธบ้างอาจจะหมายถึงบางท่านที่ชอบช่วยเหลือผู้คนอะไรแบบนี้ปฏิเสธใครไม่เป็นลองดูใหม่นะ ปฏิเสธคนบ้างนะอะไรที่เกินกําลังอะไรที่ไม่ไหวจริงๆลองปฏิเสธดูบ้าง ทำเท่าที่ทำไหวแล้วก็ปฏิเสธคนให้เป็นชีวิตคุณจะเบาสบายมากขึ้นเราแนะนําอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่ใช่อย่าไปตีความว่าเห็นแก่ตัวในทางที่ไม่ถูกต้องนะครับเห็นแก่ตัวคือเราไปเอาเปรียบผู้อื่นแต่ถ้าเรารักษาสิทธิ์ของเรานะทำเท่าที่ทําไหวดูแลธุระตัวเองช่วยคนอื่นตามกําลังอันไหนเกินกําลังก็ไม่ต้องช่วยปล่อยวางบ้าง,างปฏิเสธบ้างอันนี้ไม่ถือว่าเห็นแก่ตัวคุณไม่ต้องรู้สึกผิดนะครับเอาเท่าที่ไหวนะครับใบนี้นะ โอเคไปกันต่ออืมโอโ้สบายใจได้ละ The Chariot ออกมาใบนี้คือไพ่ความก้าวหน้าที่ชัดเจนนะครับความหมายที่หนึ่งคือความก้าวหน้า สิ่งใดที่ดีกําลังพุ่งเข้ามาหาคุณปาฏิหาริย์ข่าวดีกําลังพุ่งเข้ามาหาคุณจากทุกทิศทุกทางหรืออีกความหมายหนึ่งความหมายที่2คนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการเดินทางนะไม่ว่าจะเป็นเซลลคนค้าคนขายอาชีพที่เดินทางบ่อยๆเป็นประจําโดยตรงเช่นแอร์โฮสเตสจตนักบินคนขับยานพหาหนะต่างๆขับรถขับเรือขับเครื่องบินอาชีพใดก็แล้วแต่ที่เดินทางเป็นประจําจะโชคดีนะครับใบนี้ตีความลหลักๆ2อ,อย่างนะอย่างแรกย้ําเลยว่าโชคดีกําลังเข้ามาหาคุณอย่างที่2 งานที่ต้องเดินทางบ่อยๆโดดเด่นมากปปะ่าวน,นี้ไปกันต่อ,อข่าวดีและปฏิหารของคุณวันนี้โดดเด่นมากเรื่องการงานการเงินนะครับความสัมพันธ์ยังไม่ปรากฏแต่ไม่เป็นไรนะครับเอาเงินเอางานก่อนเนาะประมาณนี้นะเดี๋ยวความสัมพันธ์ดีเองโอ้โหอัศจรรย์อีกแล้วไพาทาโรุ เพิ่งพูดไปเมื่อกี้ว่าความสัมพันธ์ไม่ปรากฏหกถ้วยออกมาเลยความสัมพันธ์ออกมาเลยแหมไพ่เขารู้ใจเราจริงๆนะครับแล้วเราไม่ได้อวยกันนะย้ำนะนี่เปิดสดๆเปิดเห็นๆนะไพ่ออกมาจริงๆนะหกถ้วยเนี่ย หกถ้วยความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างมิตรภาพเพื่อนฝูงเพื่อนเก่าสังคมคุ้นเคยคนคุ้นเคยอะไรแบบนี้มิตรสหายให้โชคเพื่อนเก่าให้โชคอะไรแบบนี้ใครก็แล้วแต่ท <te ี่รู้จักกันแล้วอยู่ในชีวิตคุณอยู่แล้วให้โชคและในบางท่านมีโอกาสพัฒนาเป็นคนรักเอาสิเหลือเชื่อเมื่อกี้เพิ่งพูดไปว่าไพ่ความสัมพันธ์ยังไม่ออกหกถ้วยเขาแสดงตัวออกมาเลยแม่ทันใจนะครับรู้ใจเราจริงๆโอเคมา เดี๋ยวไปดูสำหรับที่2ต่อนะครับเพื่อขยายความให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นการดับเบิลเช็คพลังงานเสริมพลังงานซึ่งกันและกันดูซิว่าสำหรับที่2อ,อยากจะมีอะไรบอกเราเพิ่มเติมหรือไม,ม่อย่างไรนะครับมาดูกันต่อนะ mm hmm. โอ้สองเหรียญโอเค คุณจะอยู่ในชีวิตที่มีความบาลานซ์ที่ดีนะครับเรียกว่าจะบาลานซ์จัดการสมดุลชีวิตได้อย่างดีนับจากนี้เป็นต้นไปเมื่อโชคดีเข้ามาหาคุณคุณได้รับโชคดีเมื่อไหร่ชีวิตคุณจะสุขสบายยิ่งขึ้นที่หนักจะเบาที่เบาก็จะสบายยิ่งมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับ เป็นการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบดีแล้วมองอีกมุมหนึ่งถ้าถามเจาะจงเรื่องการเงินใบนี้ก็คือการเงินที่หมุนเวียนดีอาจจะมีการรับซ้ายจ่ายขวาบ้างในบางท่านหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ขอให้เชื่อมันว่าการเงินจะหมุนเวียนถ้ามีรายจ่ายจะมีไรายได้เข้ามาทันเวลานี่คือความหมายทางด้านการเงินแต่ถ้าเป็นความหมายในการใช้ชีวิตหมายถึงชีวิตคุณจะค่อนข้างสมดุลบาลานซ์ดีไม่หนักไม่เบาไม่สุดตรงจนเกินไปก็ได้เช่นกันนะครับโอเคไปกันต่อนะ โอ้ oh, สามดับ tree of sorts โอเคคุณไม่ต้องกลัวสามดับใบนี้ออกมาไม่ได้หมายความว่าความสัมพันธ์คุณจะแย่ลงหรือจะต้องมีใครมาทำให้ผิดหวังเสียใจใบนี้ในมุมมองของผมนะเราดูบริบทจากไพ่ทุกใบที่เปิดออกมาเราไม่ได้ดูใบนี้ใบเดียวเราดูทุกใบที่ออกมาประกอบร่วมกันคุณโชคดีดวงดีมาตลอดไพ่ดีออกมามา,มากมายใบยนี้เข้ามาเตือนนิดเดียวว่า อย่าไว้ใจคนจนมากเกินไปอ,อย่าไว้ใจคนจนมากเกินไปไม่ได้หมายความว่าให้มองโลกในแง่ร้ายนะครับไม่ใช่ตั้งกำแพงสูงลิฟตไม่ได้ขนาดนั้นแต่หมายความว่าใช้ชีวิตไปตามปกติเนี่ยแหละแต่อย่าไปให้ใจใครมากเกินความจําเป็นเพราะบางทีคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจโอเคแม้แต่คนดีๆที่หวังดีต่อกันแต่บางทีลึกๆแล้วเขาอ,อาจจะมีความคิดบางอย่างอยูอย่ที่เราก็ไม่อาจทราบได้ เอาเป็นว่าผมขออนุญาตแนะนําจากใบนี้ว่าคุณอย่าไปเล่าเรื่องส่วนตัวให้ใครฟังเวลามีปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจใดๆอย่าเล่าให้ใครฟังสุมสี่สุมห้านะขออนุญาตแนะนานะไม่ได้ว่านะถ้ามีปัญหาใดๆให้ปรึกษาคนในครอบครัวหรือปรึกษาคนที่ไว้ใจได้เท่านั้นอย่าเล่าเรื่องส่วนตัวให้ใครฟังแล้วก็อย่าเปิดใจรับใครเข้ามาในชีวิตง่าย เราสามารถมองโลกในแง่ดีได้แต่ก็ไม่ใช่ไว้ใจขนาดที่จะให้สัญญยกตัวอย่างนะให้คนนู้นมาทําธุรกรรมการเงินแทนให้มาดูแลก,กิจการแทนอะไรแบบนี้คัดกรองคนให้ดีคุณมีโอกาสผิดพลาดมีโอกาสเสียใจจากการถูกทรยศหักหลังได้ถ้าคุณไว้ใจคนมากเกินไปนะครับเอาแต่พอดีพอดีนะครับประมาณนี้แต่ผมเชื่อว่าดวงคุณดีมาโดยตลอดใบนี้เขามาแนะนําเท่านั้นเองว่าอย่าประมาทกับการครบหาคนเท่านั้นเองไม่ต้องกลัว3มดาบนะครับประมาณนี้ อย่างที่บอกนะถ้าพลังงานดีเราก็ถ่ายดีตามหน้าไพา่แต่ถ้ามันดูไม่ดีเราก็มีคําแนะนําให้เช่นกันประมาณนี้อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองไว้ใจคนเท่าที่จําเป็นโอเคไปกันต่อแล้วก็อ้โหไม่ต้องกลัวและสามดาบเมื่อกี้ทําอะไรคุณไม่ได้ผมเชื่อมั่นว่าคุณจะวางตัวเป็น คัดกรองคนอย่างชาญฉลาดและเดือนสันออกมาแล้วเห็นไหมครับเดือนสันออกมาแล้วเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นๆไม่มีอวยกันไพ่ดีที่สุดของสําหรับไพ่ทาโร่สากลออกมาแล้วทราบกันดีว่าเดอนสันไพ่ดวงอาทิตย์พระอาทิตย์นี่คือไพ่ที่ดีที่สุดของไพ่ทาโร่สากลคือความสําเร็จทั้งปวงเอ้า อธิษฐานเลยตอนนี้เลยนะใบนี้เดอะซันออกมาเปล่งประกายแล้วนะครับอยากได้อะไรอยากให้อะไรเกิดขึ้นดีๆอธิษฐานสิ่งดีๆให้ตัวเองก่อนเลยพอเรามีความพร้อมเราจึงค่อยไปช่วยคนอื่นโดยลําดับแบบนี้นะครับอธิษฐานเลยนะครับนะปะาฏิหาริก์มกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณข่าวดีกําลังมาแล้วเดอะซันการันตีใบนี้ออกมาไม่เคยพลาดข่าวดีมาแน่นอนรับไว้เลยนะเรามาโชคดีร่วมกันนะครับโอเคไปกันต่อ ชื่นใจจริงๆไม่ธรรมดาวันนี้แล้วก็ชอบพลังงานแบบนี้โอ้โหดับเบิลเช็คเกิดผลแล้วครับวันนี้ราชินีเหรียญ Queen of Pentacles วันนี้มีราชินีเหรียญ2ใบนะตอนแรกก็มีสำหรับที่1ก็มีราชินีเหรียญสำหรับที่2ก็มีราชินีเหรียญ การดับเบิลเช็คของเราวันนี้พลังงานโชคดีทวีคูณ2เท่าออกมาแล้วความมั่งคั่งมหาเศรษฐี2เท่าราชินีเหรียญรับไว้เลยนะครับเมื่อกี้เดอะซันไปแล้วนะเดอะซันไปแล้วเห็นเห็นะความสุขความเจริญบริบูรณ์สมบูรณ์แบบมาแล้วการันตีด้วยราชินีเหรียญ2ใบสําสำรับ ไม่รวยวันนี้จะรวยวันไหนอ้าวนะาตามวาสนานะครับทําดีมาได้ดีแนะ่นอนขอให้เชื่อมันในคุณงามความดีนะครับส่วนที่ท่านที่กําลังพยายามอยู่ก็เราก็เป็นกําลังใจให้นะทําดีต่อไปได้ดีแนะ่นอนขอให้เชื่อนะดวงชะตาคุณดีแล้วที่เหลืออยู่ที่การปฏิบัติครับผมราชินีเหรียญสองใบไม่ธรรมดาโอเคไปกันต่อเลยนะโอ้วันนี้ชื่นใจมากๆปาฏิหารข่าวดีมาจริงๆคุณกำลังจะโชคดีเราปาฏิหารอย่างคาดไม่ถึง เร็วๆนี้ด้วยเร็วเ็วนี้มันแค่ไหนให้มองภายในนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยที่คุณได้ดูคลิปนี้นะหเดือน2เดือน3เดือน6เดือนว่ากันไปช้ามากเร็วมากแล้วแต่วาสนาแต่ละท่านอย่าไปล็อกเวลาอย่าไปใจจดใจจ่อแล้วมันจะมาถึงเร็วขึ้นอ้าลองดูนะถ้ายิ่งใจจดใจจ่อมันจะรู้สึกว่าช้าเอออย่าไปรอคอยใช้ชีวิตปกตินะครับนะหสุดยอดขออนุญาตเถิดดีใจมากดีใจด้วยคนเลยในฐานะผู้เปิดไพ่ หไม้เท้า six of wands ไพ่แห่งชัยชนะความสำเร็จทุกประการ victory ออกมาแล้วนะครับรับไว้เลยนะ the sun ราชินีเหรียญหนึ่งเหรียญไพ่ดีๆวันนี้ The Star ทั้งหลายที่เปิดไปแล้วการันตีตอกย้ำเพิ่มเติม,ตมด้วย6ไม้เท้า six of wands คุณมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงมากถ้าคุณดำเนินการทุกอย่างด้วยความขยนขันขันแข็งคิดดีทำดีซื่อสัตย์สุจริตไม่ประมาทคุณสำเร็จแน่นอน ดวงดีเราปาฏิหารที่เหลืออยู่ที่การกระทําบอกแล้วองค์ประกอบดีๆทั้งหลายตอนนี้อยู่ในตัวคุณแล้วสร้างผลผลิตดีๆขึ้นมานะครับนะขอให้มีความสุขขอให้โชคดีไปดูกันต่ออีกสักใบสองใบก่อนที่จะสรุปในวันนี้นะครับนะก่อนที่จะสรุปในวันนี้เนื้อหาเข้มข้นมากวันนี้ดวงดีขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องกลัวไพ่อุปสรรคที่ออกมาบ้างเล็กน้อยนะครับเราแนะนําไปแล้วนะว่าแก้ไขอย่างไรได้บ้างให้เชื่อในไพ่ที่ดีเชื่อในพลังงานที่ดีดวงดีโชคดีเราปฏิหารกําลังมาเร็วๆนี้แล้วนะครับ โอ้โห oh ดีหรือไม่อย่างไรคุณพิจารณาาเองนะเปิดกันเห็นเห็นดีเอ็มเพอเรอ์อำนาจบาร,รมีความเพียบพร้อมจะบังเกิดกำเนิดขึ้นแก่ตัวคุณคุณจะมีโชคลาภมีวาสนาที่ดีขึ้นถ้าเคยลำบากมาก่อนชีวิตจะลืมตาอ้าปากได้ถ้าสุขสบายอยู่แล้วจะสุขสบายยิ่งขึ้นนี่คือความหมายแรกและความหมายที่สองคือคุณจะได้รับการอุปถัมภ์ส่งเสริมดูแลจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีผู้มีอำนาจจะเอ็นดูคุณนะครับใบนี้นะย้ำเลยนะ ตัวคุณเองที่จะเติบโตมีอำนาจขึ้นมาหรือผู้มีอำนาจเอ็นดูคุณก็ได้เช่นกันโอเคขออีกสักหนึ่งใบก่อนสรุปนะครับเข้มข้นมากวันนี้ดวงดีกันมากปฏิหารข่าวดีมาจริงๆการันตีด้วยไพ่ดีๆทั้งหลายที่เราเปิดกันสดๆนะครับไม่มีอวยกันเกินกว่าเหตุนะครับการันตีจากหน้าไพ่ที่เราเปิดกันสดๆนะครับอ่าโอ้โห,หนึ่งถ้วยตอนแรกที่ผมพูดเกี่ยวกับเรื่องว่าวันนี้ความสัมพันธ์ไม่เด่น แต่ก็ยังมี6ถ้วยออกมาเกี่ยวกับมิตรภาพณนะเวลานี้วินาทีนี้1ถ้วยออกมาแล้วคุณมีโอกาสได้มิตรใหม่ได้ความสัมพันธ์ใหม่ด้วยอา้าวการงานการเงินดีแล้วเดี๋ยวความสัมพันธ์ดีๆตามมาใครไม่เชื่อก็อยากให้ลองเปิดใจเชื่อดูบ้างไพทารโอไม่ใช่ธรรมดานะครับเป็นความอัศจรรย์ปาฏิหาริย์โชคดีข่าวดีกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณโดยสรุปแล้ววันนี้ข่าวดีและปาฏิหาริย์ของคุณที่จะมาถึงคุณเร็วๆนี้คือ เรื่องการงานดีการเงินเด่นและมิตรภาพความสัมพันธ์ที่ดีเมื่อการงานการเงินดีมิตรภาพดีๆความสัมพันธ์ดีๆจะตามมาเองคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จสมหวังในสิ่งที่คุณหวังไว้นึกอะไรไว้คิดอะไรไว้มีโอกาสได้ดังหวังนะครับรับไปเลยนะโอเคคลิปยังไม่จบนะครับอย่าเพิ่งปิดนะเดี๋ยวจะมีใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดมาสรุปให้อีกหนึ่งใบว่าวันนี้ไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมว่า จะมีอะไรเกิดขึ้นในลำดับถัดๆไปคุณควรวางตัวอย่างไรหรือกระทำอย่างไรขออีกหนึ่งใบเพื่อเป็นการสรุปส่งท้ายวันนี้ขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับเออก้าวต่อไปของคุณจะเป็นอย่างไร โ oh อ้โหอัศจรย์ตามหัวข้อปาฏิหาริ์ข่าวดีมาแล้วบางท่านได้รับแล้วบางท่านกําลังจะได้รับเดอะ a มจิเชียนไพ่แห่งปาฏิหาริ์ไพ่หมอดูครูบาอาจารย์นักปราชญ์ใบนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดีปาฏิหาริ์ที่จะเกิดนะครับเดอะ a มจิเชียนการันตีชีวิตคุณกําลังกนะ้าวหน้ามุ่งมั่นทําความดีตั้งใจอยู่ในความซื่อสัสตย์สุจริตยึดถือความถูกต้องแล้วชีวิตคุณจะดีคุณมาถูกทางแล้วรับไว้เลยนะครับโอเคโชคดีแล้วนะ ขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ